รื่องของพระนางสามาวดีเรื่องของพระนางสามาวดีที่ถูกไฟคลอกตายพร้อมกับหญิงบริวาร500ก็เพราะถูกพระนางมาคันธยาสตรีร่วมสามีเดียวกันริษยาได้วางอุบายให้อาของพระนางเผาปราสาทของพระนางสามาวดีเสียพระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงเหตุที่พระนางสามาวดีกับหญิงบริวารต้องถูกไฟคลอกตายว่าเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมในอดีตชาติพระนางสามาวดีนั้นร่วมกับหญิงบริวาร500ได้ไปเล่นน้ำในแม่น้ำทั้งวันจนรู้สึกหนาวแล้วขึ้นจากน้ำก่อไฟเพื่อที่จะผิงให้คลายหนาวที่กอหญ้าใหญ่แล้วก็ยืนผิงไฟอยู่ครั้นหญ้าได้ยุบตัวลงไปจึงได้เห็นพระประเจพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งพระราชาทรงอุปถากพระประเจพุทธเจ้านั้นกำลังเข้าสมาบัติอยู่ที่กอหญ้านั้นครั้นเห็นแล้วก็ตกใจมากเกรงว่าจะถูกพระราชาลงโทษที่ได้เผาพระประเจพุทธเจ้าของพระองค์จึงคิดจะปกปิดความผิดด้วยการเผาพระประเจพุทธเจ้าให้ตายเสียจึงช่วยกันไปหาฟืนมาสมที่องค์ท่านแล้วก็จุดไฟเผาแต่พระประเจพุทธเจ้าซึ่งกำลังเข้าสมาบัติอยู่นั้นไม่มีใครสามารถทำให้ตายได้ครั้งครบ7 วันแล้วท่านก็ได้ลุกขึ้นออกจากที่นั่นไปซึ่งพวกหญิงเหล่านั้นก็พากันสมปืนให้เป็นกองใหญ่แล้วก็จุดไฟเผาจนไฟลุกโชติช่วงแล้วก็ได้พากันกลับไปโดยคิดว่าท่านคงจะถูกไฟกองใหญ่ไหม้หมดแล้วแต่เพราะท่านได้เข้าสมาบัติอยู่ท่านจึงไม่เป็นอันตรายการกระทำของพระนางสามาวดีกับหญิงบริวาร500ที่ได้จุดไฟที่กอหญ้าเพื่อเผาผิงไฟโดยไม่ทราบว่าพระประเจพุทธเจ้านั่งเข้าฌานอยู่ที่กอหญ้ากอใหญ่นั้นหาเป็นบาปกรรมอันใดไม่เพราะเจตนาในการเผาให้ท่านตายนั้นไม่มีแต่ตอนหลังที่เห็นว่ากอหญ้านั้นมีพระประเจกับพุทธเจ้านั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่พวกตนได้จุดไฟผิงกันหนาวแต่ก็เผาพระประเจกับพุทธเจ้าโดยที่ไม่ทราบก็ได้เกิดความกลัวเพราะพระประเจกับพุทธเจ้านั้นเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าของพระราชาจึงคิดจะเผาท่านเสียให้สิ้นซากเพื่อให้พ้นความผิดจึงได้ช่วยกันเอาฟืนมาสมบนองค์ท่านเป็นกองใหญ่ด้วยเจตนาตั้งใจจะให้ท่านตายจริงๆจะได้พ้นความผิดเพราะเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้าถูกเผาเหลือแต่เท่าฐานแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเจตนาที่ตั้งใจเผาให้ตายในตอนหลังนี้แหละเป็นบาปกรรมและเป็นบาปกรรมที่หนักด้วยเพราะเป็นการฆ่าพระอรหันต์ต้องพากันไปตกนรกอยู่เป็นเวลานานพ้นจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังต้องถูกไฟเผาคลอกอีกเพราะฉะนั้นการกระทำที่สำเร็จเป็นบาปกรรมหรือบุญกรรมก็ตามถือเอาที่เจตนาความตั้งใจเป็นสำคัญดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ตนชั่วให้ชั่วดีดุจปลาทุ่มตีบ่อกวังนาใครชั่วใครดีไซน์สืบได้ด้วยกรรม